พฤหัสบดีเตโตวิมุตติอันไม่มีประมาณนั้นได้แก่การที่ภิกษุแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปตลอดโลกแล้วอยู่ด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันเป็นใจที่ไพบูลย์เป็นใจที่กว้างใหญ่เป็นใจที่ไม่มีประมาณเป็นใจที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเตโตวิมุตติอันมีอารมณ์ใหญ่นั้นได้แก่การที่ภิกษุแผ่นิมิตกสิณครอบโคนต้นไม้ต้นหนึ่งบ้างสองต้นบ้างสามต้นบ้างขอบเขตบ้านบ้างขอบเขตประเทศบ้างหรือว่าเกินขอบเขตประเทศขอบเขตที่การแผ่ไปนั้นมีแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นที่สุดบ้างแล้วนึกว่าเป็นของใหญ่อย่างนี้จึงจะถือว่าการแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใหญ่ไปอย่างหาที่สุดมิได้ใหญ่อย่างโดยไม่มีประมาณสวัสดีครับทุกท่านครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะวันนี้เราไปดูพระอนุรุทธะเถระเจ้าเนี่ยท่านได้แก้ปัญหาเรื่องคำว่าวิมุตตินะฮะซึ่งแปลว่าหลุดพ้นเนี่ยนะครับพ้นน้อยพ้นใหญ่พ้นแบบไหนจึงเรียกว่าวิมุตตินะครับเรื่องนี้มีอยู่ในปัญจังคบดีซึ่งมีในอนุรุทธะสูตรนะครับคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันธาสนะครับโดยมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่พระเชตวันวนารามที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นเนี่ยปัญจังคบดีคหบดีก็คือหัวหน้าช่างไม้คนหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่าปัญจังคะนั่นเองนะครับก็ได้ให้คนไปนิมนต์พระอนุรุทธะเถระเจ้ากับภิกษุอีก3องค์รวมเป็น4องค์เนี่ยเข้าไปฉันอาหารที่บ้านของตนพอพระฉันเสร็จแล้วปัญจังคะก็ถามขึ้นว่าท่านขอรับพระภิกษุทั้งหลายผู้ที่เป็นพระเถระมาหาข้าพเจ้าแล้วมักจะกล่าวว่าคฤหบดีเธอจงอบรมเจโตวิมุตติอันไม่มีประมาณเถิดบางพวกก็บอกว่าจงอบรมเจโตวิมุตติอันมีอารมณ์ใหญ่เถิดดังนี้ข้าพเจ้าขอถามท่านอนุรุทธะว่าเจโตวิมุตติอันไม่มีประมาณอันมีอารมณ์ใหญ่ทั้งสองนี้มีอัตและพยัญชนะต่างกันหรือว่ามีอัตอย่างเดียวกันแต่มีพยัญชนะต่างกันถามความหมายนะครับของคำว่าเจโตวิมุตตินะครับพระอนุรุทธะเถระเจ้าเมื่อได้ฟังคำถามดังนี้แล้วของคหบดีนะครับคำว่าวิมุตติเจโตวิมุตติใหญ่หรือน้อยกว้างหรือแคบตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นคำถามที่ค่อนข้างสูงนะฮะลึกซึ้งนะครับถ้าหากว่าพระหบดีปัญจังคะเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมมานะครับพระภิกษุในสมัยนั้นก็คงจะไม่ให้พรหรือไม่กล่าวเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเมื่อกล่าวเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าหากว่าการปฏิบัติไม่ถึงก็จะเกิดความสงสัยเมื่อเกิดความสงสัยก็จะต้องทำให้กระจ่างเพื่อจะทำให้กระจ่างปัญจังคะช่างไม้ที่เป็นคหบดีเนี่ยแหละครับจึงได้ถามพระอนุรุทธะเถระเจ้าท่านผู้ฟังอยากฟังไหมครับว่าพระอนุรุทธะเถระเจ้าเนี่ยตอบคำถามของเศรษฐีนี้ว่าอย่างไรขอเชิญครับพระอนุรุทธะเถระเจ้าก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นคฤหบดีจงแสดงเองความไม่ผิดพลาดจากปรากฏแก่คฤหบดีเองปัญจังคะจึงว่าข้าพเจ้าเห็นว่าเจโตวิมุตติอันไม่มีประมาณและอันมีอารมณ์อันใหญ่นี้มีอัตเป็นอย่างเดียวกันมีคำอธิบายเป็นอย่างเดียวกัน
แต่แตกต่างกันตรงที่การเขียนเท่านั้นพระเถระเจ้าจึงบอกว่าคฤหบดีเจโตวิมุตติเนี่ยอันไม่มีประมาณอันมีอารมณ์ใหญ่ทั้งสองเนี่ยมันต่างกันทั้งอรรถทั้งพยัญชนะเลยนะธรรมทั้งสองนี้เนี่ยต่างกันทั้งอรรถทั้งพยัญชนะโดยปริยายอันใดหรือพระคุณเจ้าคฤหบดีก็ถามเมื่อมีความเห็นขัดแย้งนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจนะฮะก่อนที่พระจะตอบว่ามันเหมือนกันหรือต่างกันเนี่ยก็ถามความเข้าใจของปัญจังคะคฤหบดีก่อนว่าเข้าใจว่าอย่างไรเมื่อเห็นว่าเข้าใจไม่ถูกต้องพระก็พยายามที่จะหาคำอธิบายมาเพื่อที่จะให้เข้าใจถูกต้องนะครับดังนั้นพระอนุรุทธะเถระเจ้าก็จึงได้ตัดอธิบายได้กล่าวอธิบายฮะได้กล่าวอธิบายต่อไปว่านี่เนี่ยท่านคฤหบดีเจโตวิมุตติเนี่ยอันไม่มีประมาณนั้นก็ได้แก่การที่ภิกษุแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปตลอดโลกแล้วอยู่ด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันเป็นใจที่ไพบูลเป็นใจที่ยิ่งใหญ่เป็นใจที่ไม่มีประมาณเป็นใจที่ไม่มีเวทไม่มีพยาบาทเจโตวิมุตติอันมีอารมณ์ใหญ่นั้นได้แก่การที่ภิกษุแผ่นิมิตกสิณครอบโคนต้นไม้ต้นหนึ่งบ้าง2ต้นบ้าง3ต้นบ้างครอบประเทศบ้างครอบไปถึง1ถึง2ประเทศบ้างครอบแผ่นดินไปจนจรดมหาสมุทรโดยที่สุดบ้างแล้วนึกว่าเป็นของใหญ่ดังนี้ด้วยการอธิบายทั้งสองนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยท่านคฤหบดีตรงเข้าใจว่ามันมีทั้งอรรถและก็พยัญชนะเนี่ยแตกต่างกันคฤหบดีเมื่อได้ฟังดังนั้นแล้วเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจนะครับตะแคงหูฟังเหมือนกับอยากจะฟังต่อไปว่าเข้าใจอย่างไรดังนั้นพระเถระก็จึงกล่าวว่าคฤหบดีความเกิดแห่งภพนะมีอยู่4คือบางคนเจริญฌานที่จะให้เกิดในภพชั้นปริตาภาแล้วก็ได้เกิดในชั้นปริตาภาบางคนเจริญฌานเพื่อที่จะให้เกิดในภพที่ชื่อว่าอัปปมานาภาแล้วก็เกิดในภพนั้นบางคนเจริญฌานที่จะให้เกิดในภพชั้นสังกิริฏฐาภาแล้วก็ได้เกิดในภพนั้นบางคนเจริญฌานที่จะให้เกิดในชั้นปริสุทธาภาก็ได้เกิดในภพนั้นคฤหบดีคราวที่เทวดาเหล่านั้นประชุมกันมีอยู่เมื่อเทวดาเหล่านั้นประชุมกันแล้วความต่างกันแห่งวรรณะย่อมปรากฏแต่ความต่างกันแห่งอาภาคือรัศมีนั้นไม่ปรากฏเหมือนกับมีประทีปน้ำมันตั้งอยู่หลายดวงในเรือนหลังเดียวกันประทีปน้ำมันเหล่านั้นย่อมมีเปลวต่างกันแต่อาภาคือรัศมีหรือความสว่างของประทีปนั้นเนี่ยไม่ต่างกันคฤหบดีคราวนั้นเนี่ยเทวดาเหล่านั้นแยกออกไปจากกันอยู่เมื่อเทวดาเหล่านั้นเนี่ยแยกออกไปจากกันก็ปรากฏต่างกันทั้งวรรณะคือสีและอาภาคือรัศมีเหมือนกับดวงประทีปน้ำมันที่แยกออกไปจากเรือนหลังนั้นแล้วก็มีเปลวมีความสว่างที่ต่างกันออกไปคฤหบดีเทวดาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าอันนี้ของพวกเราเที่ยงยั่งยืนคงทนก็แต่ว่าเทวดาองค์นั้นเนี่ยเคยอยู่ในที่ใดๆก็ยินดีอยู่ในที่นั้นๆเหมือนกับตัวแมลงต่างๆที่ถูกบุคคลนำไปด้วยหาบหรือกระเช้าย่อมไม่คิดว่าที่ของเรานี้เป็นที่เที่ยงยั่งยืนคงทนเป็นแต่ว่าแมลงเหล่านั้นเนี่ยเคยอยู่ในที่ใดๆก็ยินดีในที่นั้นๆฉันนั้นเมื่อพระอนุรุทธะเถระเจ้านะครับกล่าวละเอียดพร้อมด้วยยกตัวอย่างแบบนี้
นะครับพระที่มาด้วยกันเพื่อที่จะให้เมนกระจ่างมากขึ้นนะครับพระที่ชื่อว่าอภิยกัจจานนะครับพระอภิยกัจจานเนี่ยก็สอดขึ้นมาว่าดีแล้วท่านอนุรุตแต่ข้าพเจ้าขอถามต่อไปว่าพวกเทวดาอาภาเป็นผู้มีรัศมีน้อยทั้งนั้นหรือว่ารัศมีมีมหาอันหาประมาณมิได้ท่านอภิกัจจายนะเทวดาเหล่านั้นเนี่ยมีรัศมีน้อยก็มีรัศมีหาประมาณมิได้ก็มีอ้าวท่านอนุรุทธะเหตุไรเทวดาจึงเกิดในพวกเดียวกันเกิดในพวกเดียวกันในภพเดียวกันในชั้นเดียวกันแต่มีรัศมีความสว่างเนี่ยมันต่างกันท่านอภิยะกัจจานะถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะถามท่านดูในเรื่องนี้ก่อนท่านเห็นสมควรอย่างไรก็ตอบอย่างนั้นนี่แน่ท่านกัจจานะภิกษุองค์ใดแผ่กสิณไปตลอดโคนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วนึกไว้ว่าเป็นยิ่งใหญ่แล้วภิกษุใดแผ่กสิณไปสู่โคนต้นไม้สองต้นสามต้นแล้วก็นึกว่าใหญ่แล้วการอบรมจิตของภิกษุทั้งสองนี้ท่านว่าของใครจะใหญ่กว่ากันท่านอนุรุทธะการอบรมจิตขององค์ที่แผ่กสิณไปตลอดต้นไม้สองถึงสามต้นนั้นแหละมีอารมณ์ใหญ่ท่านกัจจานะภิกษุหนึ่งแผ่กสิณไปตลอดสองถึงสามต้นแต่องค์หนึ่งแผ่ไปขอบเขตหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านการอบรมจิตของภิกษุสองรูปนี้ใครใหญ่กว่ากันก็แน่นอนละท่านอนุรุทธะองค์ที่แผ่กสิณไปตลอดเขตหมู่บ้านเนี่ยมันย่อมมีอารมณ์ที่ใหญ่กว่าเอาละท่านกัจจานะองค์หนึ่งนี่แผ่กสิณไปเขตบ้านเขตหนึ่งอีกองค์หนึ่งนี่แผ่ไปตลอดเขตบ้านสองสามเขตการอบรมจิตของทั้งสองรูปนี้รูปไหนใหญ่กว่ากันท่านอนุรุทธะขององค์ที่แผ่ไปเขตบ้าน1ถึง2เขตหรือ3เขตก็ต้องมีอารมณ์ใหญ่กว่านั่นแหละท่านกัจจานะองค์1แผ่กสิณไปขอบ2 3เขตแต่อีกองค์1เนี่ยยังมีแผ่ให้มันใหญ่ไปกว่านั้นอีกก็คือแผ่ไปทั้งประเทศเลยการอบรมจิตของคนขององค์ที่แผ่ไปในหมู่บ้านกับแผ่ไปทั้งประเทศเนี่ยใครใหญ่กว่ากันนะครับท่านกัจจานะองค์หนึ่งเนี่ยแผ่กสิณไป1ประเทศแต่อีกองค์หนึ่งเนี่ยแผ่ไปถึง 2-3 ประเทศการอบรมจิตของพระ2องค์นี้ใครใหญ่กว่ากันก็แน่นอนขององค์ที่แผ่ไปถึง 2-3 ประเทศนั่นแหละก็ต้องใหญ่กว่าท่านกัจจานะองค์หนึ่งแผ่กสิณไป 2-3 ประเทศแต่อีกองค์หนึ่งเนี่ยแผ่ไปสุดแผ่นดินจรดมหาสมุทรเลยการอบรมจิตขององค์ไหนใหญ่กว่ากันก็ต้องเป็นขององค์ที่แผ่ไปสุดแผ่นดินนั่นแหละที่ใหญ่กว่านะครับนี่แหละท่านกัจจานะเหตุปัจจัยที่ทำให้เทวดาซึ่งเกิดในภพเดียวกันเกิดในสวรรค์ชั้นเดียวกันแต่มีรัศมีน้อยมีรัศมีมากแตกต่างกันก็ด้วยกรรมที่ทำเอาไว้ด้วยการแผ่เพ่งกสิณไปที่เคยทำเอาไว้เมื่อพระอนุรุทธะเถระเจ้ากล่าวมาถึงตอนนี้นะครับพระที่มาด้วยการที่ถามอภิกัจจานเนี่ยนะครับก็กล่าวว่าโอ้ดีแล้วท่านอนุรุทธะแต่ข้าพเจ้าขอถามต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งว่าพวกเทวดาที่มีรัศมีนั้นเนี่ยเป็นสังกิริฏฐาภาคือมีรัศมีเศร้าหมองเหมือนกันหมดหรือว่าเป็นปริสุทธาภามีรัศมีที่ผ่องใสท่านกัจจานะมีทั้งสองอย่างเลยท่านอนุรุทธะอ้าวเหตุใดพวกเทวดาจึงเกิดในเทวะภพเดียวกันเนี่ยจึงมีรัศมีที่แตกต่างกันไปอย่างนี้นะครับท่านกัจจานะถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะเปรียบให้ท่านฟังด้วยว่าบุรุษมีความรู้บางคนย่อมมีความหมายแห่งถ้อยคำได้ด้วยการเปรียบคือประทีปน้ำมันที่เขา
จุดไว้มีน้ำมันไม่บริสุทธิ์มีไส้ไม่บริสุทธิ์ประทีปน้ำมันนั้นก็ดูเหมือนจะมืดไปฉันใดภิกษุองค์เจริญฌานที่จะได้เกิดในสังกิริฏฐาผ่านั้นเนี่ยความหยาบแห่งกายของภิกษุนั้นไม่บริสุทธิ์ก็ดีภิกษุนั้นไม่ได้กำจัดความง่วงเหงาความฟุ้งซ่านรำคาญเวลาภิกษุนั้นเจริญฌานก็เหมือนกับคนตาบอดเวลาตายไปก็ได้ไปเกิดในชั้นสังกิริฏฐาผ่าคือชั้นที่มีรัศมีเศร้าหมองฉันนั้นท่านกัจจานะประทีปน้ำมันที่เขาจุดไว้น้ำมันก็บริสุทธิ์ไส้ก็บริสุทธิ์ก็สว่างสวัยฉันใดภิกษุองค์ที่เจริญฌานอันให้เกิดในชั้นปริสุทธาภาแล้วทำกายให้สงบดีกำจัดความง่วงเหงาความฟุ้งซ่านรำคาญเสียแล้วก็เจริญฌานได้ดีเวลาตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดในชั้นปริสุทธาภาคือชั้นที่มีรัศมีบริสุทธิ์อันนี้แหละท่านกัจจานะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เทวดาซึ่งเกิดในเทวภพเดียวกันมีรัศมีที่แตกต่างกันมีรัศมีที่ผ่องใสและรัศมีที่เศร้าหมองแตกต่างกันเมื่อได้ฟังดังนี้นะครับพระอภิยกัจจานนะครับก็ได้กล่าวว่าท่านอนุรุทธะเมื่อท่านว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยพระอภิกัจจายนะอย่างข้าก็น่าจะเข้าใจแล้วก็นิ่งเงียบไปไม่ได้กล่าวอะไรเลยนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอุบาสกนะครับหรือว่าข้าบดีที่นิมนต์มาแล้วก็ได้ถามปัญหาปรากฏว่าพระทั้งสองรูปเนี่ยเทศสองธรรมาสอธิบายให้เข้าฟังให้ฟังได้เข้าจิตเข้าใจนะครับคหบดีหรือว่าช่างไม้ที่นิมนต์พระไปนั้นก็ได้เกิดความเข้าใจแล้วก็แจ่มแจ้งในการบรรยายธรรมของพระทั้งสองรูปนะครับก็หาข้อโต้แย้งมาไม่ได้เลยนะครับเมื่อไม่ได้ก็เกิดความเลื่อมใสก็รับศีลรับพรแล้วเรื่องวิมุตติเนี่ยทั้งสองนี้ก็จบไปนะครับก็พระอนุรุทธะท่านก็ได้แสดงภูมิปัญญาแล้วก็การตอบคำถามที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับพระที่ไปด้วยกันก็ได้มีการสนทนาต่อเพิ่มเติมจนเกิดความเข้าใจได้ชัดเจนแล้วก็ชัดแจ้งนะครับเรื่องพระอนุรุทธะเกี่ยวกับเรื่องวิมุตติ2ทางนี้ก็จบไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับสวัสดีครับ